1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกจัดกิจกรรมสัปดาห์ให้บริการประชาชนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนประจำปีพุทธศักราช2567โดยขยายเวลาการให้บริการประชาชนที่ประสงค์จะเปลี่ยนประเภทใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชั่วคราว2ปีเป็น5ปีและต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล5ปีเป็น5ปีที่ยังไม่สิ้นอายุหรือขาดต่ออายุไม่เกิน1ปีที่อบรม e-learning หลักสูตร1ชั่วโมงมาแล้วระหว่างวันที่1ถึง5เมษายน2567ตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 18:00 นณอาคาร4ชั้น1สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5จตุจักรโดยประชาชนผู้สนใจสามารถเข้ารับบริการได้ในวันและเวลาดังกล่าวพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานดังนี้1บัตรประจำตัวประชาชน2ใบรับรองแพทย์3ใบอนุญาตขับรถฉบับเดิม4ผลการอบรม e-learning 1ชั่วโมงกรณีต่ออายุ5ปีเป็น5ปีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนใบอนุญาตขับรถสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5โทร022718426หรือช่องทาง Facebook สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5หรือ Facebook ส่วนใบอนุญาตขับรถสขพ5ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม